ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อที่13บันทึกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการทรงถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งข้อคิดจากพระวจนะไถ่เราให้พ้นคำสาปแช่งนะคะอีกครั้งนึงที่เราจะพูดถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนที่นั่นพระองค์ได้ทรงไถ่เราให้พ้นกับคำสาปแช่งทั้งปวงประการที่1พระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายให้พ้นกับคำสาปแช่งเรียบร้อยแล้วคำที่มาซาตานเคยกล่าวโทษกฎบัญญัติหรือธรรมบัญญัติที่เคยผูกมัดขัดขวางความเจริญในฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยพระองค์ได้ทรงฉีกพระองค์ได้ทรงทำลายพระองค์ได้ทรงปลดให้เราพ้นจากคำสาปแช่งนั้นทั้งปวงแล้วนะคะที่ไม้กางเขนของพระองค์และโดยประการที่2ก็คือว่าโดยที่พระองค์ได้ทรงรับคำสาปแช่งนั้นแทนเราที่ไม้กางเขนนะคะการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์ที่มีอย่างหนักหนาสาหัสสากรรมที่ไม้กางเขนก็เพราะว่านั่นน่ะคือคำสาปแช่งของมนุษย์ทั้งหมดไปรวมกันที่นั่นและพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเรารับคำสาปแช่งไปแทนเราแล้วในประการที่3นะคะเมื่อพระองค์ทรงรับคำสาปแช่งแทนเราแล้วเราจึงรับพระพรจากพระองค์ผ่านความเชื่อไม่มีคำสาปแช่งใดๆจะตกขึ้นมาในชีวิตจะตกลงมาในชีวิตของเราได้อีกต่อไปเพราะพระองค์รับแทนแล้วที่ไม้กางเขนนะคะให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและที่กางเขนนั้นพระองค์ได้ทรงปลดเอาคำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของเราแล้วสิ่งที่มารซาตานเคยกล่าวโทษสิ่งที่มันเคยผูกมัดแล้วก็ขัดขวางความเจริญของข้าพระองค์พระเยซูคริสต์รับไปแทนข้าพระองค์แล้วเมื่อข้าพระองค์เชื่อวางใจข้าพระองค์จึงรับพระพรแทนและปฏิเสธคำสาปแช่งในทุกรูปแบบเพราะว่านั่นไม่ใช่ของข้าพเจ้าอีกต่อไปเราขอบคุณพระองค์และจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ